ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้เรามีเมนูของกินเล่นอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราจะมาทำเมนูชื่อว่ามีกรอบสวรสกันนะคะตอนแรกเริ่มจากเทน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนลงในกระทะตั้งไฟอุ่นจนร้อนเตรียมไว้สำหรับทอดก่อนนะคะจากนั้นพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่ให้ทั่วนำเส้นหมี่ลงทอดในน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนที่อุ่นจนร้อนจัดทอดจนเส้นหมี่พองและฟูมีสีน้ำตาลอ่อนตักขึ้นวางบนจานที่รองด้วยกระดาษซับน้ำมันจากนั้นเตรียมทอดเต้าหู้แข็งเนื้อไก่และเนื้อกุ้งทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันนำไข่เป็ดตีพอแตกเทใส่กระชอนใส่ไปมาลงในน้ำมันทอดจนฟูกรอบตักขึ้นแล้ววางพักไว้บนกระดาษซับน้ำมันเจียวกระเทียมและหอมแดงจนเหลืองตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำสวรสลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำปลาเคี่ยวใช้ไฟต่ำจนส่วนผสมทั้งหมดนั้นข้นและเหนียวดีจึงลดไฟอ่อนใส่เส้นหมี่ลงคลุกเบาๆให้ทั่วใส่เต้าหู้ทอดกุ้งทอดไก่ทอดและผิวส้มซ่าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับไข่เจียวฟูกุ้ยช่ายถั่วงอกดิบและใบบกเพียงเท่านี้ก็พร้อมอร่อยกับหมี่กรอบสวรสได้แล้วนะคะเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์แบบนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงคุณมีน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ